จากกรณีที่คุณแม่นะคะได้มีการพาน้องผู้หญิงวัย17ปีค่ะที่มีการถูกอดีตแฟนทำร้ายร่างกายเรียกได้ว่าบาดเจ็บสาหัสนะคุณผู้ชมซึ่งมาจากเหตุความหึงหวงหรือว่าความไม่พอใจค่ะที่ทางฝ่ายหญิงเนี่ยมีการขอบอกเลิกค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะทางฝ่ายหญิงเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่ามีความพยายามที่จะบอกเลิกมาโดยตลอดแต่ฝ่ายชายเนี่ยมีการกล่าวอ้างแล้วก็มีการข่มขู่ละรานประจําค่ะทําให้ที่ผ่านมาทางฝ่ายหญิงเองก็ยังคงไม่สามารถที่จะออกจากบ้านฝ่ายชายได้จนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมต้องบอกว่าในวันที่เกิดเหตุนะคะทางฝ่ายชายเนี่ยได้มีการมาดูแชทซึ่งทางฝ่ายหญิงได้มีการเล่นเกมมีการคุยกับเพื่อนต่างๆแล้วก็กล่าวหาว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยไปมีชายคนอื่นหรือว่าไปมีกิ๊กนั่นเองค่ะทำให้เกิดความโมโหและเดินเข้าไปในครัวมีการหยิบมีดออกมาแล้วก็กระหน่ำฟันที่บริเวณศีรษะจนเป็นแผลเวอะวะมีการฟันที่บริเวณข้อมือที่ข้อพับแขนนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะยังทำให้นิ้วมือของเขาเนี่ยขาดแล้วก็หูขาดด้วยค่ะโดยหลังเกิดเหตุค่ะทางคุณแม่ของน้องผู้หญิงเนี่ยก็ได้มีการเล่าว่าครอบครัวฝ่ายชายไม่เคยโทรศัพท์มาสอบถามไม่เคยมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลค่ะและหนักที่สุดนะคุณผู้ชมก็คือไม่เคยมาติดต่อขอช่วยเหลือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแต่อย่างใดค่ะที่ผ่านมาทางคุณแม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสูงเกือบ 200,000 บาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการมาพูดคุยกับทางเพจสายไหมต้องรอดก็ได้มีการวิงวอนมีการร้องขอให้ครอบครัวของฝ่ายชายได้ออกมารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าพยาบาลหรือว่าเรื่องต่างๆค่ะและขณะที่ทางเพจสายไหมต้องรอดเองนะคะก็จะมีการพาคุณแม่และก็น้องผู้เสียหายเนี่ยเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะติดต่อประสานขอรับค่ารักษาเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะยังมีประเด็นของการแจ้งความดำเนินคดีค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุครอบครัวของน้องผู้หญิงเนี่ยได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่ที่เกิดเหตุค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องบอกว่ารับเรื่องแจ้งความแต่รับเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นโดยทางคุณแม่มีความประสงค์จะแจ้งความ2คดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของการพรากผู้เยาว์เนื่องจากว่าน้องอายุไม่ถึง18ปีนะคะแต่ทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกได้ว่าไม่รับแจ้งความในคดีพรากผู้เยาว์ค่ะเพราะเขาบอกว่าแค่คดีพยายามฆ่าก็หนักมากพออยู่แล้วทำให้คุณแม่เนี่ยยิ่งเสียใจมากกว่าเดิมค่ะโดยประเด็นหลักๆพอยต์หลักๆในวันนี้ก็คือต้องการให้ครอบครัวของฝ่ายชายค่ะได้ออกมารับผิดชอบเยียวยาในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคุณผู้ชมและหลังจากนี้ก็ยืนยันค่ะจะดำเนินคดีถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามฆ่าหรือว่าเรื่องของการพรากผู้เยาว์ค่ะคุณแม่เนี่ยพาลูกสาวอายุ17ปีมาร้องขอความช่วยเหลือนะครับกับเพจสายใหม่ต้องรอดเหตุเนี่ยเกิดเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับในพื้นที่ของสภ.ศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็คือน้องเนี่ยเขาเรียนอยู่ปวช.ปี3ครับใช่ไหมปี3นะปี1หรือปี3ลูกปี1ปี1ขออนุญาตนะครับเรียนปวชปี1จะขึ้นปี2นะครับก็คุณแม่ในบ้านอยู่ระยองก็ส่งน้องมาเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ให้อยู่หอนะครับทีนี้น้องเองเนี่ยก็ได้ไปคบหากับผู้ชายคนหนึ่งอายุ19 20เองอายุก็ไม่เยอะนะครับในวันเกิดเหตุเนี่ยก่อนวันเกิดเหตุนะครับน้องเองเนี่ยก็มีการไปจับได้ว่าทางฝ่ายชายเนี่ยเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นก็มีการขอเลิกลากันตามภาษาวัยรุ่นก็เลิกลาทางนี้ฝ่ายชายเขาไม่ยอมนะครับฝ่ายชายไม่ยอมก็พยายามตามง้อตามราวีผู้หญิงนะครับแล้วก็ตัวน้องผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็เล่นเกมครับเล่นเกมของเขาคุยกับพวกเพื่อนในเกมไอ้นี่ก็ไปหาเรื่องว่าอ๋อที่จะเลิกกับกูเนี่ยเพราะว่ามึงจะมีคนอื่นใช่ไหมน้องก็บอกไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้มีใครก็ให้ดูในแชทไอ้ฝ่ายชายก็เลยไม่พอใจก็หาเรื่องทีนี้พอหาเรื่องเสร็จน้องผู้หญิงก็ยืนยันว่าก็ขอเลิกแล้วเพราะว่ามีคนอื่นก็คือให้เลิกไปนะครับฝ่ายชายก็เลยไม่ยอมก็เอามีดเนี่ยฟันน้องเขาคือผมโชว์แต่อาจจะต้องเบอร์ออกอย่างไม่ได้แต่ว่าโชว์ให้พวกเราได้เห็นความโหดเหี้ยมนะครับมันหนักมากมันเป็นความโหดเหี้ยมที่มันร้ายกาจมากนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยทราบว่าพี่ๆเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ตัวฝ่ายชายไปแล้วนะครับได้ตัวฝ่ายชายไปแต่ว่าคุณแม่เนี่ยสิ่งที่คุณแม่ติดใจคือวันนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องอยู่ปัจจุบันเนี่ยครอบครัวฝ่ายชายไม่เคยมาเยียวยาอะไรเขาเลยนะครับข้อ1ข้อ2เนี่ย เขามีการขอให้ตำรวจว่านอกจากคดีพยายามฆ่าแล้วเนี่ยเอาคดีอื่นด้วยได้ไหมอย่างเช่นคดีพรากผู้เยาว์เพราะว่าคดีพรากผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฝ่ายชายนะครับกระทำความผิดกับแม่เขาโดยตรงนะครับเพราะว่ามันพรากลูกเข้าไปเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีนี้เดี๋ยวต้องให้ตำรวจชี้แจงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าทางเจ้าที่ตำรวจบอกว่าโอ้ย
แม่แม่รู้หรอมาตราอะไรที่แม่พูดเนี่ยภาพผู้เยาว์เนี่ยถ้าแม่ไม่รู้มาตราแม่ก็ไม่ต้องแจ้งเพราะว่าแค่คดีพยายามฆ่าเขาก็หนักแล้วจะไปเอาอะไรภาพผู้เยาว์เขาซึ่งคุณแม่เองก็ยิ่งเสียใจหนักเลยคือแม่เองก็อยากจะดำเนินคดีให้ทุกข้อหากับสิ่งที่ทำกับลูกนะครับแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ก็ไม่รับเงินเยียวยาใดๆเลยกระทรวงยุติธรรมก็ยังไม่ได้หน่วยงานไหนก็ยังไม่มีมานะครับก็เลยมาขอให้เราเนี่ยช่วยเหลือเดี๋ยวจะประสานคือผมเองเนี่ยคงต้องประสานไปทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองขอให้ท่านเนี่ยมาช่วยดูเรื่องนี้ว่าข้อหาที่ตั้งเนี่ยมัน ครบถ้วนไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานพาไปกระทรวงยุติธรรมด้วยเพราะว่าเขาจะต้องมีเงินชดเชยเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด้วยนะครับรายละเอียดการเกิดเหตุยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณแม่ได้เล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับคุณแม่เชิญครับเล่าเสียงดังหน่อยว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนี้เดินทางมาเป็นยังไงบ้างครับวันที่แม่เดินทางไปวันที่น้องเกิดได้รับอุบัติเหตุนะแม่ไปขอแจ้งความเพิ่มแล้วตำรวจก็พูดออกมาว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องการเสียหายกับผู้ก่อเหตุค่ะทำไมอะครับทำไมไม่มีสิทธิ์ไม่รู้เขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาไม่รู้เห็นด้วย เขาก็เลยบอกว่าแม่ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลแม่ก็เลยถามว่าประค่ารักษาพยาบาลน้องอะต้องให้แม่ไปหาผู้นี่ยืมสินมาแล้วตำรวจเขาไม่ประสานอะไรให้แม่เลยค่ะแล้ววันที่แม่ไปแก้งคดีภาคผู้เยาว์เพิ่มเขาก็บอกว่าแม่ไม่รู้มาตราว่าจะแก้งข้อหามาตราไหนแม่บอกแม่เป็นคนธรรมดาเป็นคนทำมาหากินแม่ไม่รู้แม่ไม่รู้เรื่องกฎหมายค่ะแม่ก็เลยกลับบ้านกับน้องกับลูกชายโดยที่เขาไม่ช่วยเหลือแม่เลยแม่ก็เลยจะขอให้สายไหมช่วยความยุติธรรมของแม่ที่ว่าแม่ได้รับความยุติธรรมเลยค่ะแล้วคดีน้องไม่คืบหน้าด้วยแม่ก็ไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วทางตำรวจที่ศรีราชาครับเขาได้โทรแจ้งคุณแม่ไหมว่าตอนนี้คดีไปถึงนี้แล้วนะไม่ค่ะคดีไปถึงนี้แล้วนะแต่แม่ทักไปค่ะแล้วเขาตอบไหมบางครั้งเขาก็ไม่ตอบค่ะเขาไม่นั่นแล้วมีล่าสุดแม่พยายามบอกว่าคดีน้องไปถึงไหนเขาก็ไม่ตอบแล้วแม่ก็โทรไปอัยการจังหวัดเขาบอกว่าตำรวจยังไม่ส่งคดีมาแม่ก็เขาก็เลยบอกว่าให้ติดต่อกับคนที่เป็นรับเรื่องคดีน้องค่ะแม่ก็โทรไปแล้วเขาก็ไม่ทักแม่มาแม่ก็เลยโทรหาผู้กำกับผู้กำกับเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะประสานให้แล้วเป็นไงบ้างเงียบเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าเขาส่งไปวันก่อนแล้วแม่ก็เลยถามว่าเราผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าฝากขังอยู่ที่ไหนแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันจะหมดฝากเจ็ดฝากแล้วค่ะแล้วคดีน้องมันไม่คืบหน้าแม่ก็เลยอยากมาขอความเป็นธรรมให้สายไหมช่วยคดีของน้องครับค่ะก็กราบขอบพระคุณครับน้องครับช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งจะไปข้างหน้าพูดกันก็คือสนามฟันเนี่ยพูดไปเอาละตายยังไม่ดียังไงก็คือเรื่องเกิดขึ้นวันที่3พฤษภาพูดเสียงดังนะลูกเรื่องเกิดขึ้นวันที่3พฤษภา2567นะคะก็คือวันนั้นนะคะหนูนอนเล่นอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ฝั่งผู้ชายค่ะเขาได้มีการเดินมาแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปดูค่ะดูพวกแชทพวกอะไรทำนองนั้นแล้วเหมือนเขาไปเห็นแชทที่หนูคุยกับเพื่อนนะคะเขาก็เลยมาโวยวายกับหนูค่ะว่าหนูมีคนอื่นหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คือเหมือนก็มีการทะเลาะกันนะคะแล้วเขาก็
เหมือนก็วนก็วายค่ะแล้วก็วิ่งออกไปตรงหน้าบ้านเหมือนจะไปคุยแชทกับอีกฝั่งนึงแล้วพอสักพักใหญ่ๆค่ะเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็มีการถกเถียงกันนิดหน่อยค่ะแล้วเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปในครัวค่ะแล้วก็หยิบมีดออกมาแล้วก็ตรงมาหาหนูเลยแล้วเขาก็ถามว่าหนูจะแบบนี้ใช่ไหม ก็คือที่เขาถามแบบนี้ค่ะก่อนหน้าที่เขาจะหยิบมีดอะค่ะหนูได้บอกเลิกเขาไปแต่ว่าเพราะอะไรเราถึงบอกเลิกเขาครับเขามีคนอื่นด้วยค่ะเราจับได้ใช่ค่ะอ๋อคือก่อนหน้านั้นเราก็เคยจับได้มาก่อนหน้านั้นใช่ค่ะหลายรอบด้วยแล้วคือวันที่30เมษาค่ะเขาก็ได้มีการข่มขู่หนูก็คือ30เมษารอบนึงแล้วใช่ค่ะพอมาวันเกิดเรื่องก็ เขาก็เดินถือมีดแล้วตรงมาหาหนูเลยแล้วก็ถามว่าหนูจะแบบนี้ใช่ไหมก็คือจะเลิกกับเขาใช่ไหม หนูก็ตอบไปว่าใช่เขาก็ลงมือฟันเลยค่ะ เข้าที่หน้าผากเป็นแผลแรกจับหัวเลยใช่ค่ะ แล้วก็หนูก็พยายามจะวิ่งอะค่ะแต่ว่าโดนเขาดึงไว้แล้วเขาก็กระหน่ำรัวที่หัวประมาณ5รอบได้ แล้วคือตัวหนูใหญ่กว่าค่ะหนูก็พยายามใช้แรงตัวเองผลักออกมาแต่ว่าเขาก็ดึงหนูไว้อยู่แล้วก็ไปอีกจุดนึงเขาก็ยังไม่หยุดฟันนะคะเขาก็ฟันต่อแล้วหนูก็ได้เอาแขนนะคะรับไว้แล้วก็ในเหตุการณ์วันนั้นก็มีพ่อเขาค่ะอยู่ด้วยอยู่ตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ทะเลาะคือพ่อเขานอนอยู่นะคะที่แรกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงพวกหนูทะเลาะกันเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็ถามว่าพวกหนูอะทำอะไรกันแต่พวกหนูก็ไม่ได้ตอบแล้วหลังจากนั้นเขาก็เดินไปที่หน้าครัวนะคะแล้วก็นั่งแล้วคือจังหวะที่เขานั่งอะค่ะเขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ลูกเขาเดินไปหยิบมีดเลยค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีการพูดอะไรกับลูกเลยแล้วเหมือนในข่าวอื่นนะคะเขาบอกว่าเขานอนอยู่เขาหลับแต่จริงๆเขานั่งอยู่หน้าครัวเลยค่ะนั่งอยู่ข้างที่ลูกตัวเองเดินไปหยิบมีดแย่มากพี่น้องเขาเคยมีพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้ก่อนหน้านี้ไหมมีค่ะแต่ว่าไม่เคยมีกับหนูจะเป็นมีกับแม่ตัวเองมากกว่ามีการทะเลาะกันกับแม่แล้วก็เคยมีการถือมีดไปขู่แม่ตัวเองด้วยค่ะก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเขาได้มีการพูดหรือแบบข่มขู่สัญญาณอะไรที่เขาจะไปใช้มีดกับเรามาทำร้ายเรามีค่ะก็คือวันที่30เมษายนค่ะก็คือขอเลิกไปแล้วหนูขอให้เขาไปส่งหนูขึ้นรถเพื่อหนูจะได้นั่งรถกลับบ้านแต่เขาก็ไม่ยอมค่ะแล้วเขาก็วิ่งตรงลงไปในครัวแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาเหมือนกันค่ะแล้วก็ยืนอยู่ต่อหน้าหนูแล้วตอนนั้นหนูก็ตกใจค่ะก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ร้องไห้เฉยๆแต่วันที่เกิดเรื่องหนูไม่ได้ร้องไห้แล้วก็พูดไปตรงๆเลยค่ะแสดงที่เราตัดสินใจไม่อยากออกจากบ้านเขาก็กลัวเขาดูทำร้ายร่างกายใช่ไหมใช่ค่ะเราถึงไม่กล้ากลับบ้านใช่ณตอนนี้ครับจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมครับก็ไม่เหมือนเดิมค่ะหยิบจับอะไรไม่ได้เพราะว่าเอ็นมันขาดไปมีแค่ข้างเนี้ยค่ะที่พอกำได้พอขยับข้อมือได้แต่อีกข้างมันเอ็นขาดไม่ได้เลยขาดใช่ไหมใช่หนูก้อยขาดแล้วก็เอ็นอันนี้คือขาดเราหมายความเราต่อเอ็นแล้วมันยังใช้การไม่ได้เหมือนเดิมใช่ค่ะมันทำได้แค่นี้ทำได้แค่นั้นแล้วหนูก็ไม่สามารถควบคุมมันแบบคือไปทั้งหมดใช่ไปทั้งหมดแล้วส่วนนิ้วอีกข้างนี่ขาดนะครับนิ้วอีกข้างมันก็อันนี้ต่อได้มันลงได้แค่นี้หมอบอกว่าเขาห่วงเรื่องนิ้วชี้ที่สุดค่ะนี่เอ็นที่ลูกนี่อันนี้หลักๆก็เส้นเอ็นก็ขาดใช่ไหมเอ็นกับกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเห็นบอกที่หน้าผากเขาบอกว่าเลือดข้างในสมองแล้วมีกระโหลกแตกใช่ไหมใช่ค่ะหน้าผากดูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวพี่เอ็นกระผากดูนะแต่ว่าอันนี้หนูทายาลดรอยไปมันน่าจะจางตัวลูกอันนี้คือแผลแรกเลยใช่ไหมแผลแรกมันสับหัวเลยอ่ะสับใช่เป็นจังหวะเหวี่ยงมีดแล้วก็มีโดนที่หูด้วยเป็นหูขาดอีกแต่ว่าเย็บได้นะเย็บกลับมาทั้งสองข้างเลยโดนหูขาดทั้งสองข้างเลยเหรอขออนุญาตนะขออนุญาตนะอันนี้หูขาดแต่เย็บกลับมาได้นะครับอันนี้หูขาดแต่เย็บกลับมาได้คุณหมอเก่งนะโรงพยาบาลอะไรลูกโรงพยาบาลสมเด็จค่ะเก่งมากนะคุณหมอก็เก่งนะกังกระบางกระเพียบเลยบนในหัวนี่แผลเต็มเลยถูกไหมใช่ค่ะนี่เย็บกี่ร้อยเข็มเนี่ย
ข้างบนก็น่าจะเป็นร้อยแล้วเนาะฟันจะหัวโหดร้ายมากพูดตรงๆว่าโหดร้ายมากนอนโรงพยาบาลกี่วันอยู่โรงพยาบาลกี่วันนะลูกเกือบ20วันได้ค่ะประมาณ18 19โอ้ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็รวมก็เกือบ 50,000 นะคะเกือบ50ข้างหน้าจะพอนั่งเดี๋ยวเกือบ50เข็มนะอันนี้มันเป็นคอเย็บแบบเขาไม่เคยมาถามแล้วเขาไม่เคยแทงหนึ่งเข้าเรียกว่าช่วยอะไรแม่เลยมีแต่แม่ก็หนึ่งเข็มแม่บอกเขาว่าเขานับเข็มวันที่น้องออกจากห้องไอซียูวันแรกเดือนหนึ่งแม่ก็บอกว่าค่ารักษาพยาบาลน่ะช่วยแม่หน่อยได้ไหมเขาปฏิเสธเลยค่ะเขาไอซียูกี่วันครับมันวันกับคืนค่ะตอนนั้นน้องเสียแดดมากใช่ไหมค่ะแล้ววันหลังแม่2วันแม่ก็ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลจนน้องออกจากห้อง ICU ค่ะนอนที่โรงพยาบาลก็ไม่เคยมาเยี่ยมเลยไม่ค่ะไม่เคยให้ไม่เคยเยียวยาเลยไม่ค่ะโทรเขาก็ไม่โทรมาที่แรกมันเป็นใหม่ค่ะแล้วเขาก็ย้ายไปเป็นแรงพ่อเหมือนเขาเลยเขาไม่รู้ค่ะทุพพลภาพหรือเปล่ามันไม่เหมือนคือต้องถือว่าทุพพลภาพอะครับเพราะว่าทุกอย่างเขาจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันโอ้โหแค่ครั้งนี้หนูก็แม่ต้องเป็นคนอาบน้ำให้น้องเปลี่ยนผ้าให้น้องค่ะผมไม่เคยเห็นการทำร้ายร่างกายครั้งไหนที่มันโหดร้ายเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยรู้ไหมผมทำเคสมาเยอะมากนะครับเข้าใจว่าการทำร้ายร่างกายแต่ผมไม่เชื่อว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ19ทำร้ายขนาดนี้แต่ว่าด้วยสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคือติดอะไรเขาเรียกนะน้ำกระท่อม4 คูณ 100เขาอะนะครับเขาก็กินน้ำกระท่อมแล้วก็คงจะผสมแบบสูตร4คูณร้อยเขาด้วยตามเด็กแต่หมายตามแต่จังหวัดนะครับแล้วก็มีกัญชาแล้วก็มีกัญชาใช่ไหมครับอาจจะกินคู่กันมันก็จะฮึกเหิมอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันโอ้โหผมงงเลยอ่ะเห็นบาดแผลถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยมันดูไม่ได้จริงๆนะต้องถามผู้ประกาศข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศข่าวคงไปอ่านให้ฟังว่ามันโหดร้ายแค่ไหนนะครับคือมันฟันกะว่ามึงต้องตายอ่ะคือฟันเข้าที่หัวเขากระโหลกร้าวแล้วที่หัวเขาเนี่ยแทบไม่มีชิ้นดีเลยไหนโอ้โหดูไม่ได้อีกเอาที่เย็บแล้วมีไหมเนี่ยมีที่เย็บแล้วอืมในรูปไม่น่านี่ไงอุ้ยนี่มันเล็กไปพ่อไปดูยังไงล่ะคือโหดร้ายมากโหดร้ายมากจริงแม่ไม่ได้ปิ้นนะครับไม่ได้ปิ้นมาที่หัวไม่เป็นไรจะส่งเดี๋ยวส่งไปให้ในกลุ่มอันนี้จะส่งได้เราเห็นแล้วเราว่ามันแบบแล้วก็จริงๆครอบครัวของฝ่ายชายครับควรจะมาเยียวยาเขาหน่อยรักษาพยาบาลก็ไม่เลยแล้วก็หน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมอะไรผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ไปถึงไหนยังไม่คืบหน้าอะไรเลยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวให้น้องมิ้นพาไปที่กระทรวงยุติธรรมนะครับไปยื่นในเรื่องของเงินเยียวยาอย่างน้อยค่ารักษาพยาบาลก็ต้องช่วยเขานะครับค่าเยียวยาสภาพจิตใจต่างๆเพราะว่าในฐานะที่เขาถูกทำร้ายในประเทศไทยอะครับกฎหมายของประเทศไทยเขาต้องเยียวยาในแบบนี้นะครับรับจ้างรับจ้างเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะประสานท่านผู้การฝากท่านผู้การไปดูในเรื่องของข้อเท็จจริงที่คุณแม่บอกว่าขอให้ดำเนินคดีข้อหาพรากผู้เยาว์ด้วยนะครับเพราะว่าคือมันเป็นข้อหาที่มันกระทำกับเราโดยตรงอะถูกไหมแล้วตำรวจเขาว่าไงคุณแม่ตำรวจเขาก็ยื่นไปที่กระทรวงมาไอเรื่องพรากผู้เยาว์เขารับไหมตอนนี้เขาเขาบอกให้คุณแม่ดูอะไรนะข้อหาอะไรมาตราดูมาตราที่ว่าจะแกล้งข้อหาเราจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมค่ะแม่ก็บอกตำรวจไปว่าแม่ไม่รู้มาตราไหนหรอกเพราะว่าแม่หาเช้ากินค่ำคุณแม่ถ้าเกิดว่าครอบครัวของฝ่ายชายเนาะครอบครัวฝ่ายชายดูอยู่หรือว่าผู้ก่อเหตุเนาะมันจะเกิดจะเป็นฆาตกรแล้วนะมันเจตนาจะฆ่าลูกเรานะถ้าเขาดูอยู่คุณแม่จะบอกอะไรเขาหนูมองกล้องมาพูดเสียงดังฟังชัดหน่อยคุณแม่หยุดมาพูดกับเขาหน่อยเขาจะพูดอะไรกับเขาเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้รับผิดชอบสิ่งที่ลูกกระทำหรือว่าช่วยเยียวยาน้องค่ารักษาพยาบาลแม่บ้างก็ได้ค่ะเราลำบากยังไงบ้างค่ะแม่ก็ต้องหยุดงานงอแขนไม่สุดแม่ก็ต้องไปหากู้ยืมเงินเข้ามารักษาน้องเพราะว่าแม่ก็ทำมาหากินแม่รับจ้างรายวันค่ะลำบากเนาะตอนที่เรามาเจอคุณแม่มาเจอน้องสภาพนอนโรงพยาบาลเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นแม่ไม่รู้สึกจ้ะไม่ชูนี้เพราะว่าพยาบาลประยุกต์แม่อินค่ะเป็นลมพูดใครเห็นก็คือใครเห็นใครก็ช็อกอ่ะใครเห็นแผลใครก็ช็อกอ่ะเลือดท่วมหน้าอืม
แล้วเห็นว่าน้องเองก็ป่วยเหมือนจะเป็นซึมเศร้าเป็นคิดมากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่น้องเขาไปเขาก็กลัวมือเขาจะใช้กันไม่ได้เพราะว่ามีแต่แม่อาบน้ำให้แม้แต่เปลี่ยนเสื้อผ้าเข้าห้องน้ำเช็ดตัวอะไรก็ต้องแม่แล้วทีเนี้ยมือน้องก็ใช้ไม่ได้เขาก็ร้องวันนึงอ่ะเขาร้องออกมาเลยเขาบอกเขาทำยังไงคล้ายๆเขาทำใจไม่ได้เขาจะทำใจของเขาไม่ได้ว่าเขาจะใช้ปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ได้แต่พยายามปลอบใจเขาว่ามันต้องใช้เวลาแม่ก็บอกไปอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับให้กำลังใจน้องนะมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะคือรูปโชว์ไม่ได้เลยอ่ะโชว์ไม่ได้สักรูปหนึ่งเลยมันแบบฉกาจฉกรรจ์มากอ่ะได้รูปยังอ่ะมีใบแจ้งความไหมโจ๊กเปิดไหมมีครับอ่ะใบแจ้งความอยู่ไหนเขาเก็บคืนมาแล้วเก็บไปแล้วให้โชว์ใบแจ้งความหน่อยอ่ะสั่นเลยไอ้หนูเห็นแล้วแบบพี่ต้องถือไอ้หนูถือลูกถือนี่อ่ะคุณแม่ถืออ่ะนี่มือข้างขวาใช่ไหมของเราชูมือเลยเราอ่ะใช่ค่ะชูมืออ่ะชูมือสองข้างเลยหนูชูมือขึ้นโอเคปิดมือลูกนะบิดนี้บิดเออโอเคหมอนกล้องนะลูกอ่ะโชว์ค้างไว้ขับค้างไว้ใส่เหล็กเข้าไปหนูตั้งใจจะเปลี่ยนที่เรียนแล้วพอมาปี66ก็เลยดรอปตั้งแต่ช่วงปิดเทอมเลยค่ะตั้งแต่มีนาค่ะมีนาปี66แล้วก็มาเจอเขาในช่วงท้ายปีแต่ว่าเหมือนเขาให้สัมภาษณ์ไปว่าหนูดรอปเรียนเพื่อไปอยู่กับเขาแล้วก็พอมาเข้าปีนี้หนูก็ตั้งใจจะสมัครเรียนปีนี้ค่ะตอนนี้เขาถูกจับอยู่แล้วคุณแม่บ้างว่าแม่เขาทำอะไรก็แม่เขาบอกว่าฝากน่าจะทำความสะอาดวัดค่ะแล้วก็พ่อเขาน่าจะหนูไม่รู้ว่าได้ค่ะหนูก็เรียกไม่ถูกค่ะเหมือนส่งสินค้าประมาณนั้นแต่ว่าเดือนนึงก็น่าจะได้หลายหมื่นเหมือนรถบรรทุกก็ค่ะแล้วก็วิ่งส่งสินค้าตามร้านสะดวกซื้ออ๋อเป็นขับรถส่งของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนไปรับมาจากคลังแล้วก็อ๋อกระจายส่งตามสินค้าต่างๆแล้วคือเขาบอกว่าพ่อแม่เขาบอกว่าอะไรไม่รับผิดชอบเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่มีค่ะแต่ว่าพ่อเขาทำนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดคุยกับทางคุณแม่ของผู้เสียหายกันอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเมื่อสักครู่เนี่ยก็เห็นว่ามีหลายกรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะที่มีการไปแจ้งความ2ข้อดี2คดีด้วยกันแต่ตำรวจแจ้งรับแจ้งแค่เรื่องของการพยายามฆ่าเท่านั้นแต่ในส่วนของการพรากผู้เยาว์เนี่ยเขาบอกว่าเราไม่รู้กฎหมายดังนั้นจึงไม่รับแจ้งความในขณะนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือหลังจากเกิดเหตุมาทางครอบครัวของฝ่ายชายไม่ได้มีการมาดูแลมาดูดำดูดีอะไรเลยต้องให้เรารับภาระในการดูแลรักษาทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนนี้เห็นบอกว่าสูงเกือบ 200,000 บาทแล้วใช่มั้ยคะคุณแม่เดี๋ยวมาประเด็นแรกกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาฟังชัดๆค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรในส่วนของการแจ้งความอ่ะหนูถือให้ก็ได้ค่ะเราอยากจะสื่อสารไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงคะคุณผู้ชมได้ยังไงคะคุณแม่หลังจากที่แบบเขาไม่ยอมให้เราแจ้งความในคดีภาคผู้เยาว์เนี่ยค่ะในคดีภาคผู้เยาว์แม่ไปแกล้งกับตำรวจตั้งหลายครั้งแต่ตำรวจบอกว่าแม่ไม่รู้มาตาแม่จะเข้าไปแกล้งข้อหามาตาไหนแม่ก็บอกว่าแม่เป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านแม่ไม่รู้หรอกค่ะว่ามาตาไหนแล้วในส่วนตัวเราอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการคิดไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหากมันเป็นกับครอบครัวของเขาแม่ก็อยากจะให้คดีของน้องได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้ค่ะค่ะค่ะตอนแรกที่เราเห็นบาดแผลน้องนี่เป็นยังไงบ้างคุณแม่แม่เบิกหวะมากเลยแม่ไม่รู้เพราะว่าพยาบาลเป็นคนพยุงแม่แม่ก็บอกไม่ถูกค่ะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าค่าเสียค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสูงถึงเกือบ 200,000 ใช่ไหมค่ะคือตอนนี้
อยากให้ทางฝ่ายชายยังไงบ้างคะก็อยากจะให้เขามาช่วยค่ารักษาพยาบาลน้องหรือค่าดูแลน้องช่วยบ้างค่ะเพราะว่าแม่รับภาระคนเดียวตอนนี้ประสานไปทางครอบครัวบ้างหรือยังคะฝ่ายชายเราโทรไปหาอะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่มีเบอร์ค่ะมีแต่พี่สาวเขามีเบอร์แต่เขาไม่โทรมาแต่เขาจะโทรครั้งหนึ่งเขาจะแชทไปหาเพื่อนของน้องเขาจะให้น้องไปเยี่ยมน้องชายเขาค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแม่จะแกล้งข้อหากลับคืนนะถ้าเขาจะมาบอกน้องไปเยี่ยมน้องชายเขาแม่ก็เคยทักไปอย่างนี้ค่ะเขาจะให้น้องไปเยี่ยมผู้ต้องหารู้สึกไหมว่าครอบครัวนี้ใจดำมากใจดำค่ะเขาเป็นที่ใจดำอย่างบอกไม่ถูกที่ตัดความรับผิดชอบหมดทุกอย่างเลยค่ะเขาอ้างว่าอะไรบ้างคะคุณแม่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่มีค่ะเขาก็วันที่น้องออกจากห้อง ICU แม่ก็ถามว่าค่ารักษาพยาบาลน้องจะเอายังไงเขาก็บอกว่าให้ถามน้องแม่ก็เลยงงอ่ะทำไมต้องมาถามน้องแล้วเขาก็เดินออกจากห้องที่น้องนอนอยู่เลยค่ะก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นที่เขาพาไปส่งโรงพยาบาลก็คือได้คุยกันแค่วันนั้นวันเดียวก็วันที่น้องออกจากห้อง ICU แล้วค่ะฝากอะไรถึงครอบครัวอีกรอบไหมคะคุณแม่ค่ะฝากให้มารับผิดชอบค่ารักษาน้องให้หน่อยค่ะแค่นี้ค่ะตอนนี้คือเอากลับไปอยู่ด้วยกันที่บ้านค่ะคุณแม่อยู่ที่ระยองค่ะค่ะ